วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับอาชีพการดูกระเป๋าแบรนด์เนมกันนะคะขอจะพาไปเจาะลึกกับอาชีพนี้กันนะคะ wow. แล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะมีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการดูกระเป๋าแบรนด์เนมเบื้องต้นมาฝากคุณผู้ชมด้วยตลาดกระเป๋าแบรนด์เนมถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตขึ้นทุกปีและมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มอาทิไฮโซดาราผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่มีกำลังซื้อค่ะด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ nope. หลอกล่อให้เหยื่อซื้อของปลอมในราคาของจริงค่ะ ครูเจี๊ยบหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร The Cash Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมเล่าให้ฟังว่าอาชีพการดูกระเป๋าแบรนด์เนมเกิดจากความรักเป็นการส่วนตัวและต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนๆในการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาสูงตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทค่ะ oh, และมีผู้เสียหายโดนหลอกอยู่บ่อยครั้งจึงก่อตั้งกลุ่ม Facebook เมื่อปี2015เพื่อดูกระเป๋าแบรนด์เนมให้เพื่อนๆในกลุ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม The Cash Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของคนรักกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะมันเกิดจากเขาเรียกว่าเพื่อนที่กลุ่มรักกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกันเรามีกันอยู่ทั้งหมด3คนนะคะมีครูเอสครูพิษครูเจี๊ยบนะคะในเมื่อเรารักแบรนด์เนมเหมือนกันแล้วเราก็เลยไปสร้างห้องกลุ่มจิตสาธารณะมาก่อนเลยคือเราทำเป็นฟรีมาก่อนให้กับเพื่อนสมาชิกที่สามารถลงตรวจกระเป๋าฟรีๆได้ในห้องใน Facebook ชื่อว่าตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม The Cash Fake Brand Name ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 70,000 กว่าคนโดยลูกค้าที่มาใช้บริการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมส่วนใหญ่จะมีทั้งคนที่ต้องการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ยังไม่มั่นใจในสินค้ารวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพขายกระเป๋าแบรนด์เนมที่จะมีการส่งกระเป๋าแบรนด์เนมเข้ามาตรวจสอบและให้ทางสถาบันออกใบรับรองให้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าได้ด้วยค่ะจะมียูสเซอร์ด้วยยูสเซอร์ที่เขาเป็นผู้ใช้จริงที่เขามาตรวจกระเป๋ากับเราหรือไม่ก็เป็นคนที่ได้ของขวัญมาได้รับกระเป๋ามาถือมาประมาณ2ปีแล้วอยากรู้กระเป๋าแท้หรือปลอมก็มาส่งตรวจกับเราหรือจะเป็นแม่ค้าเองที่ต้องการความมั่นใจโดยการต้องการมีใบรับรองเพื่อไปประกอบการขายเพื่อให้มูลค่าของกระเป๋าตัวเองมีมูลค่าสูงขึ้นขายได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็มีค่ะคือจะหลากหลายอาชีพอะค่ะเพราะว่าคนใช้แบรนด์เนมก็หลากหลายอาชีพแล้วก็หลากหลายวัยนะคะสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบแต่ละแบรนด์โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ wow. คือครูเอสจะทำหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์ Hermes เป็นหลักในขณะที่ครูพิษจะทำหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์หลุยส์วิตตองเป็นหลักค่ะซึ่งในการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนั่นคือการตรวจสอบ5จุดสำคัญคือ 1. แบรนด์สแตมป์ 2. serial number date code ป้ายแท็กต่างๆ 3. อะไหล่ที่ยิงโลโก้ทุกจุดเช่นหัวซิปขอเกี่ยว 4. ยี่ห้อใต้ท้องซิปและ 5. อุปกรณ์อื่นๆเช่นถุงผ้าและใบเสร็จค่ะครับอย่างแบรนด์ Hermes เนี่ยกระเป๋าถ้าสังเกตได้กระเป๋า Hermes เนี่ยจะเป็นกระเป๋าหนังนะครับแต่ว่า material ที่เขามาใช้เนี่ยมันจะมีชนิดต่างกันนะครับอย่างหนังอันนี้เขาเรียกว่าหนังเอฟซัมก็คือหนังที่เป็นเหมือนแบบปั๊มขึ้นรูปมานะครับกระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะดูเป็นทรงสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือดูทรงของกระเป๋านะครับแล้วก็ดูที่อะไหล่ของกระเป๋าด้วยราคาของกระเป๋าเนี่ยมูลค่าหลักแสนนะครับตัวอะไหล่ของเขาเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยอย่างใบเนี้ยมันจะดูเป็นคลื่นๆนะครับดูแบบว่าชุบมาไม่ค่อยดีนะครับในขณะที่อันนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยก็จะดูมีความแบบว่าไม่ค่อยเป็นคลื่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนดูแรกๆง่ายๆเลยคือดูที่อะไหล่เพราะอะไหล่เนี่ยสามารถจะปลอมได้ยากนะครับแล้วก็สำหรับตัวรุ่นใหญ่ๆรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นกระเป๋าถือทรงถือทอตแบ็กแบบนี้นะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกก็คือดูอะไหล่ก่อนนะครับดูความสะอาดของช่องอันนี้คือความสะอาดของช่องมันจะต้องไม่มีอะไหล่แลบออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การปั๊มของตัวหนังสือตัวแบรนด์สแตมป์อันนี้นะครับก็ต้องเป็นลักษณะที่พอดีนะครับตัวหนังแผ่นหนังเนี่ยจะต้องไม่จมลงไปลึกเกินไปแล้วก็ลักษณะของสีเนี่ยก็จะต้องเห็นชัดนะครับ
ซึ่งนอกจากการสังเกต5จุดเบื้องต้นดังกล่าวแล้วการรวบรวมข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญ wow. ในการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมเนื่องจากสินค้าในปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการที่ล้ำสมัยมากขึ้นทั้งสินค้าของแท้และของปลอม nope. จึงทำให้ทีมงานต้องทำงานกันอย่างหนักในการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกหนึ่งคือการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างของเราเนี่ยเคสเข้ามาเราทุกวันเนี่ยเราจะเก็บรูปเก็บอะไรไว้เพื่อที่จะแบบว่าคือบางอย่างบางทีมันแบบเอ๊ะมันมีไหมไอ้แบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะต้องเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเยอะแล้วก็เทียบกับของจริงบางใบเนี่ยเราไม่มีของจริงอยู่ในมือแต่คนเราส่งมาตรวจเราก็จะแบบโทรหาคอนเนคชั่นของเราต่างๆลูกศิษย์บ้างหรือว่าทีมที่ปรึกษาต่างๆเพื่อที่จะขอใบนั้นๆมาเทียบเลยเพราะว่ามันมีจุดแบบยังสงสัยอยู่ยังไม่กล้าฟันธงอะไรเงี้ยสำหรับค่าบริการในการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจะมีค่าบริการตรวจเริ่มต้นที่500บาทถึง 1,200 บาทและถ้าหากต้องการออกใบรับรองก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ใบละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์ค่ะโดยช่วงที่ลูกค้าส่งกระเป๋าแบรนด์เนมมาตรวจสอบมากที่สุดจะอยู่ที่30เคสต่อวัน wow. ซึ่งอาชีพนักดูกระเป๋าแบรนด์เนมนี้จะมีรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนค่ะและความยากของอาชีพนี้นะคะนั่นคือการใช้ความละเอียดและต้องใช้ดุลพินิจการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะจริงๆเราจะมีทีมที่ปรึกษาอีกอะค่ะก็สแกนเริ่มต้นก็จะเป็นทีมครูที่ช่วยกันดูหลังจากนั้นถ้ามีใบที่น่าจุดสงสัยเราก็จะส่งให้ทีมที่ปรึกษาเราคือเราก็จะไม่ได้มีกันแค่นี้มันจะมีทีมที่ปรึกษาที่จะต้องคอยตรวจสอบอีกอะค่ะโดยล่าสุดทางสถาบัน The Cat Fake Brand Name นอกจากจะมีการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วยังมีการเปิดสอนให้ผู้ที่สนใจที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องการดูกระเป๋าแบรนด์เนมได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการแยกกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้และของปลอมด้วยซึ่งปัจจุบันทางสถาบันมีการสอนไปแล้วทั้งหมด78รุ่นมีลูกศิษย์มากกว่า 1,000 คนค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดจากความรักและจิตสาธารณะที่ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนๆในการดูกระเป๋าแบรนด์เนมจนทำให้เกิดเป็นธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดสอดคล้องกับกระแสการลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ด้วยล่ะค่ะ